สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวาไรตี้กลับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะนิ้วล็อกเป็นปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่พบได้บ่อยแต่มักจะถูกละเลยไม่รักษาอย่างจริงจังทำให้ต้องทนทรมานกับอาการเจ็บปวดจนไม่สามารถทำงานหรือกิจวัตรประจำวันได้วันนี้คุณฟ้าอรุณรุ่งอยู่กับแขกรับเชิญเจ้าของร้านไอศกรีมในจังหวัดเพชรบุรีเธอจะมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวช่วยที่ทำให้อาการนิ้วล็อกหายเป็นปลิดทิ้งโดยไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่สมศรีสวัสดีค่ะพี่สมศรีเป็นคนนึงที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ดื่มน้ำเห็ดเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นๆแต่ดื่มเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะคือตอนนั้นทำไมถึงได้ดื่มน้ำเห็ดอะคะพี่ตู่ค่ะพี่ตู่บอกว่าให้ดื่มน้ำเห็ดรักษาสุขภาพจะได้ดีพี่ตู่นี้คือใครเอ่ยคุณสมศักดิ์ค่ะแฟนค่ะอ๋อได้ไงแฟนพี่สมศรีนั่นเองนะคะก็คือเขาก็อยากให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เลยให้หาสิ่งดีมาดื่มเพื่อสุขภาพเรามีปัญหาอะไรเอ่ยนิ้วถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกนิ้วล็อกแต่หมอบอกว่าไม่เขาไม่เรียกนิ้วล็อกหมอบอกว่าทางคือเกาะเส้นเอ็นค่ะแล้วให้ไปผ่าค่ะเป็นที่นิ้วไหนเอ่ยเนี่ยยังบวมอยู่เลยค่ะนิ้วกลางกับนิ้วนางค่ะคือลักษณะของผู้ที่มีปัญหาด้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการใช้ท่าทางเดิมๆเกรงมือลักษณะอย่างนี้บ่อยครั้งใช่ไหมคะคือเราใช้มืออย่างนี้บ่อยเหรอคะบ่อยค่ะเพราะตักไอศกรีมอ๋อโอ้โหใช้กำลังด้วยเนาะค่ะค่ะยิ่งเกรงด้วยใช้กำลังด้วยทำมานานแค่ไหนอะคะมันถึงได้ถึงมีอาการ16ปีย่าง16ปีปีนี้แล้วค่ะค่ะปีนี้56ขายตั้งแต่ปี40 16ปี16ปีค่ะที่ต้องทำอย่างนี้มาตลอดค่ะตอนนั้นคุณหมอเขาแนะนำให้ดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอบอกว่าให้ไปผ่าลอกคางผืดออกหมอบอกว่าทำเหมือนเดิมก็กลับมาเป็นอีกเลยบอกโอ้ยงั้นขอกลับมาคิดดูก่อนนะก่อนจะไปผ่าอีกก่อนที่จะไปผ่าก็เลยกลับมาบ้านก็เล่าให้พี่ตู่ฟังบอกงั้นก็กินน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพเนี่ยต่อไปเราก็ดื่มเรื่อยมาแล้วอยู่ๆมาวันนึงอ้าวไม่มือเราไม่เจ็บมาลืมเลยอะลืมทำงานลืมไปเลยว่าเคยเจ็บเคยเจ็บค่ะแล้วช่วงที่เราดื่มนอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะที่เรื่องของนิ้วสุขภาพด้านอื่นๆของเราดีขึ้นด้วยไหมคะดีค่ะยืนขายของเดินไปเดินมาเมื่อยน่องไอ้ความปวดเมื่อยหายไปเลยหายไปเลยเห็ดหายไปเลยค่ะปกติแล้วอาชีพที่ต้องยืนนานๆส่วนใหญ่ปัญหาที่ตามมาคือพวกเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยค่ะที่น่องที่ขาเนี่ยค่ะแล้วของพี่สมศรีมีด้วยไหมคะเป็นค่ะแล้วตรงนี้มันช่วยได้ไหมคะช่วยได้ไหมไม่เคยสังเกตเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่อ่ะทีนี้เราก็จะพูดว่าไงดีอ่ะเราก็มาใช้ถุงเท้าช่วยด้วยตอนนี้ใส่ถุงเท้านี้ก็ดีค่ะเส้นเลือดไปฝอยหายที่นั่งที่โคนขาตรงนี้หายค่ะก็คืออาการปวดต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามันไม่กลับมาทรมานเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกับการทำงานได้มากขึ้นเนาะกับการที่ต้องทำสิ่งเดิมๆนะคะแต่ความทรมานหายไปมีความสุขกับการขายของการขายไอศกรีมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งรุ่งนำความสุขมามอบให้เพิ่มเติมค่ะนะคะกับเครื่องดื่มน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าอาชีพการงานของคุณทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพไม่ได้ก็ควรมองหาตัวช่วยอย่างต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ